สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเนาะแม่นายลูกรบมาให้แล้วค่ะพามาล้างบ้านเก็บพักตัวตัวแปบตัวลันเตาค่ะมูลนิธิเพื่อนให้ผู้เบากับเขาให้ผู้เบานะคะเลยเก็บจะมาเก็บแล้วก็จะเก็บว่าบางส่วนไปให้แม่ย่านะคะฝากแม่ย่าค่ะมาเบิ่งกันค่ะว่าฝนผลิตของแม่หน่อยจะเป็นยังไงแม่หน่อยบ่ได้มาเบิ่งออกมาเบิ่งอุ้ยคือฝนตก คือฝนตกก็ตัวหลายๆค่ะบ่ได้เอามาเบิ่งเมื่อวานมาก่อนนะคะเนาะวันนี้ก็มาว่าสิมาเก็บนะคะมาเบิ่งกันค่ะว่าผลผลิตของแม่น้อยจะเป็นที่น่าพึงใจบ่นะคะค่ะพี่น้องทั่วแปบแม่น้อยเป็นน้อยแล้วค่ะปีนี้บ่ค่อยดกปานใดนะคะปีนี้บ่ดกเลยค่ะเพิ่นก็หน่วยใหญ่แล้วนะคะเพิ่นแบบพร้อมที่จะให้เก็บกินนะคะให้ผลผลิตนะคะเนาะนี่ค่ะหน่วยบ่ใหญ่ดอกค่ะพี่น้องนี่ค่ะหน่วยซ้ํานี้นะคะก็สิมาเก็บนี่ค่ะเก็บโปเกบลายดอกค่ะเก็บพอซ้ำหนึ่งค่ะเก็บไปเฮ็ดกับข้าวหมูแดงค่ะนี่ค่ะกะเพิ่นกะแม่น้อยนี่ค่ะเพียลงนะคะเนาะแม่น้อยเอาอันนี้ค่ะผสมน้ำยาแห้งเกินไปค่ะนี่ค่ะหน่วยหนึ่งค่ะหน่วยนี้ค่อนข้างที่จะหน่วยใหญ่เนี่ยค่ะพาไปโฟกัสนะคะเนาะไม่โฟกัสเลยนี่ค่ะวันนี้ก็เลยแบบว่าเพิ่นเริ่มแบบเริ่มแก้วนะคะแต่ว่าเพิ่นก็บ่เป็นหยังค่ะบ่พิษค่ะเพราะว่าพันนี่สามารถกินแบบว่ากินได้ทั้งเปลือกทั้งหน่วยนะคะเนาะก็สิเก็บไปเฮ็ดกับข้าวหมูแดงค่ะอันนี้ก็คือความสุขของเวลาเฮาเฮ็ดปลูกแล้วก็ได้เก็บกินนะคะโอ้ยดีใจค่ะดีใจค่ะกะสิเอาไปเฮ็ดกับข้าวให้ผู้บ่าวเพิ่นมักนําค่ะโอ้แม่นี่คือสิแก่แล้วค่ะโอ้แม่น่ะเก็บผิดนั่นแม่น่ะสิปล่อยไว้ให้เพิ่นเป็นพันต่อไปนะคะเนาะซ้ายซะแล้วตุ๊ดแล้วปกปักแล้วนะคะเพิ่นก็ยังมีดอกขอมาแจมมาเรื่อยๆอยู่นะคะกะเสียงนกเสียงกาเพิ่นฮ้องนะคะเนี่ยปีนี้บ่เป็นหน่วยใหญ่บ่เป็นหน่วยบ่ดกค่ะบ่ดกคือทุกปีค่ะก็คือทุกปีปันน้ำแม่น้อยปลูกดูมันในปูนี่เป็นปูปีที่สองค่ะพี่น้องกะผลค่อนข้างที่จะปีกายเนี่ยปลูกพิษพันธุ์ค่ะปีกายปลูกพันธุ์แบบที่ว่ากินหน่วยเพิ่นกินเม็ดเมล็ดเพิ่นนะคะปีนี้กินตินทั้งเม็ดอะค่ะกินทั้งหน่วยนะคะเนาะกะให้สามีเพิ่นซื้อมาให้ค่ะเพิ่นซื้อมาให้ถือยี่คู่ควรค่ะเพราะว่าลูกๆมักแบบนี้ค่ะมักแบบกินทั้งหน่วยสินะคะอันนี้หวานค่ะพี่น้องแม่น้อยตุ๊ดซิมบ้างแล้วค่ะโอ้นี่ค่ะปีกายแม่น้อยปลูกพันธุ์นี่ค่ะพันธุ์โพลันเตากินในมันเนาะค่ะนี่ก็คือแบบเพิ่นแก่นะคะแม่น้อยสิแก่ให้เบิ่งแก่ทั้งต้นเลยค่ะโอ้น่ะบ่ได้เรื่องเลยค่ะนี่ค่ะตุ๊ดค่ะปีนี้บ่ปลูกแค่บ่ปลูกแค่ถุงเดียวค่ะหน่วยกินทั้งหน่วยกินในเพิ่นนะคะหน่วยใหญ่ค่ะบรรยากาศมื้อนี้อากาศเย็นนิดๆค่ะพี่น้องอากาศปีนี้บ่ไหวเลยค่ะเนี่ยป๊อกป๊อกแป๊ะผลผลิตมื้อนี้ค่ะจะเอาไปเฮ็ดเฉพาะกินมื้อนี้นะคะเฮ็ดมื้อนี้เก็บซ้ํานี้ก็กินซ้ํานี้นะคะเนาะนี่ค่ะก็พออิ่มค่ะมื้อนี้แล้วแม่น้อยจะให้เบิ่งมื้อนี้แม่น้อยถอนนี่ค่ะมื้อนี้แม่น้อยถอนกระเทียมค่ะกระเทียม ถอนบ่หมดอะค่ะถอนซ้ำนึงอะค่ะถอนแบบแค่กระถางเดียวกระถางเดียวค่ะก็ยังเหลืออยู่ค่ะเพราะเพิ่นบ่หั่นแบบว่าเต็มที่แม่น้อยต้องการกระถางนะคะก็เลยถอนเพิ่นซ้ำนี้ก่อนค่ะปีนี้บ่ล้างค่ะปีกายล้างเพิ่นฟอเพิ่นเน่าค่ะปีนี้ก็เคยแบบเอาถอนแล้วสั้นๆคิดดินออกแล้วเพิ่นตากแดดไปค่ะหอมตัวนี้กระเทียมมาจาก
แม่น้ำไม่แน่ใจว่าสเปนหรือฝรั่งเศสไม่แน่ใจค่ะกระเทียมสีม่วงค่ะอันนี้กระเทียมมาจากจีนกะปีนี้บกกระเทียมบลงหัวให้ค่ะแต่แค่นี้ค่ะพี่น้องหัวผลใหญ่เดซัมนี่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหัวของผลจริงๆแล้วซัมกำปั้นค่ะหัวผลใหญ่นะคะเนาะปีนี้กระเทียมบลงหัวกะนี่ค่ะเดซัมนี่ค่ะไม่น่าต้องการกระถางค่ะกระถางไปปลูก ดอกไม้ดอกทานตะวันค่ะเดซัมนี่ได้มัดหนึ่งก่อนค่ะแต่ว่าส่วนที่เหลือกะยังมีอยู่นะคะบ้านเดถอนผลหมดนะคะแต่มีแบบปลาป้ายนะคะอันนี้ก็คือกระเทียมค่ะบ้านในถอนอยู่คือกันค่ะก็ปล่อยให้เพิ่นก่อนเพราะว่าสายเพื่อนว่าเธอถอนไว้เพิ่นว่าปั่นเพิ่นโหนะคะเนาะเพิ่นต้องปล่อยให้มันแบบว่าให้ตัวนี้มันเหี่ยวก่อนเพิ่นว่าสินะคะก็เลยปล่อยเพิ่นซ้ำหนึ่งนะคะตามที่เพิ่นว่าความสุขของผู้ปลูกแล้วก็ได้กินนะคะเนาะแล้วก็เก็บกระเทียมกระตากแดดกะถึงบ่ได้หลายกะยังดีนะคะกะแบบว่าแต่เฮ็ดกินเองนะคะได้ปลูกเองแล้วก็มันเป็นแบบว่าปลอดสารพิษนะคะปลอดสารพิษ 100% นะคะเพราะว่าทําบ่ปลูกเองเป็นหัวสําเร็จก็กินสํานั้นนะคะเนาะกะบ้านนี่ซิมอยู่ค่ะว่ากินมันสูงคือกระเทียมมันเฮาว่าอุ้มมันหน่อยหนาวมันเป็นคนขี้หนาวค่ะพี่น้องลมนะคะจริงๆแล้วหนาวหนาวหน้าร้อนเพิ่นนะคะมันหน่อยเป็นคนที่มึงจ้ะค่ะหน้าร้อนไม่หน่อยยังใส่เสื้อไหมพรมอยู่นะคะเพราะว่าไม่หน่อยเป็นคนที่บ้านเลือดจางค่ะไปละค่ะเพื่อนกับเขาผู้บ่าวคนก่อนขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อที่เขามาชมมาติดตามมากดไลค์กดแชร์ให้แม่น้อยคลิปหน้าพ่อกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะทนหลายๆเขามือบ่าวคลิปหน้าพ่อกันใหม่ค่ะ